อ๋อเขาออกสูตรใหม่แล้วเหรอได้รับรางวัลการันตีจากนาซาด้วยอีกหนึ่งสูตรสกินแคร์ของดร.แอนนานะคะที่หม่องใต้โอกาสมาลองใช้แล้วนะคุณเป็นสูตรใหม่นะคะนาโนไวท์เมลาเซรัมคือช่วยลดปัญหาฝ้ากระฝ้าลึกฝ้าตื่นด้วยนะคะจาก3สารสกัด3ประเทศแล้วก็3ทวีปเลยนะจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงตามต่อในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาครูเช็คน่ารักทุกคนนะคะมีปัญหาเหมือนหม่องไหมคุณช่วงนี้บ้านเราแบบแดดแรงแล้วก็แรงขึ้นทุกปีนะคะออกแดดไม่เท่าไหร่มันรู้สึกได้ว่ามันมีปัญหาเรื่องแสบผิวแล้วหลังๆหม่องสังเกตตัวเองนะจากเวลาอยู่ที่เยอะขึ้นด้วยแหละเวลาที่เจอแดดนานๆนะพอเราเข้าไปในร่มเราจะรู้สึกว่าเห็นเหมือนเป็นปื้นฝ้าจางๆนะเริ่มรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเราปล่อยให้เขาฟูขึ้นมาเขาจะเป็นฝ้าจริงหรือเปล่าหน้าร้อนเป็นอะไรที่ผิวหม่องก็คล้ำขึ้นด้วยแอคทิวิตี้ที่หม่องทำเองด้วยแหละว่าหลังๆเราชอบไปทะเลใช่ไหมคะคือหม่องอยากผิวแทนสวยนะแต่ไม่ได้อยากมีปัญหากระฝ้าจุดด่างดำหนึ่งออกใช่ไหมคะเราผู้หญิงอย่างเรานะต้องรีบหาตัวช่วยเลยเพราะว่าฝ้ากระถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่รักษายากรักษาแพงด้วยหม่องไปเจอสินค้าตัวนึงนะคะเป็นสูตรใหม่ของดร.แอนน่านะเป็นเซรั่มสำหรับลดฝ้าซึ่งก่อนหน้านี้หม่องเคยใช้ดร.แอนน่าอยู่แล้วหม่องก็เลยรู้จักเขาพอออกสูตรใหม่เอ๊ะก็เลยลองดูหน่อยเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะความน่าสนใจก็คือได้รับรางวัลจาก NASA มาการันตีความปังด้วยนะก็เลยรู้สึกน่าลองลองไปสักพักแล้วนะคะก็เลยอยากจะชวนคุณมาเช็คสูตรเซรั่มตัวใหม่ของเขากันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ Nano White Melass Serum นะคะสีชมพูเด่นมาเลยคุณแต่ขวดเขาเป็นขวดใสนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเท้าความเหมือนสาเหตุของการเกิดฝ้าก่อนผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะคะฝ้านี่เกิดจากหลายสาเหตุนะกรรมพันธุ์อายุฮอร์โมนยาหรือว่าเครื่องสำอางบางชนิดนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยที่มักจะทำให้เกิดฝ้าก็คือแสงแดดอย่างบ้านเราเนี่ยแน่นอนแดดแรงมากเพราะว่ารังสี UV แล้วก็รวมถึงจริงๆรังสีอื่นๆด้วยนะคะในแดดเนี่ยจะมาทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดสีที่เราเรียกว่าเมลานอไซต์นะคะให้ผลิตเม็ดสีเมลานินที่เป็นสีผิวเข้มออกมามากเกินไปนะเมื่อเมลานินสะสมเป็นเวลานานเนี่ยค่ะก็ทำให้เราเห็นเป็นปื้นดำหรือที่เราเรียกว่าฝ้านั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแอคทีฟสำคัญรวมถึงกลไกของเขาเนาะว่าดร.แอนน่าสูตรใหม่สูตรนี้นะคะเขามาช่วยลดฝ้าได้ยังไงคืออย่างที่บอกว่าเขาใช้3สารสกัดนะคะจาก3ประเทศแล้วก็3ทวีปทั่วโลกนะคอนเซ็ปต์เขาก็น่ารักดีนะคะตัวแรกคือมันติซอลอัลต้าแซนดินนะคะอันนี้ได้จากสาหร่ายสีแดงของอเมริกานะอย่างที่ผมเกริ่นไปแต่แรกว่าเขาเป็นสูตรที่ไม่ได้เด่นแค่ในแง่ของสารออกฤทธิ์เนาะแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะเป็นมี encapsulation จาก NASA เข้ามาช่วย ทำให้ active ต่างๆเนี่ยมีความคงตัวสูงมีความเสถียรมากขึ้น ก็จะทำให้ atacentin เนี่ยสามารถที่จะไปต้านอนุมูลอิสระได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเหนือกว่าวิตามิน C ถึง 6,000 เท่าแล้วก็เหนือกว่าโคเอนไซม์ Q10 ถึง 800 เท่าเลยนะอย่างที่ผมเกริ่นไปแต่แรกว่าเขาเป็นสูตรที่ไม่ได้เด่นแค่ในแง่ของสารออกฤทธิ์เนาะแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะเป็นเทคโนโลยี encapsulation จาก NASA เข้ามาช่วยทำให้ active ต่างๆเนี่ยมีความคงตัวสูงมีความเสถียรมากขึ้นก็จะทำให้ atacentin เนี่ยสามารถที่จะไปต้านอนุมูลอิสระได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถที่จะปกป้องชั้นผิวเรานะคะจากแสงแดดนะลดกระบวนการกระตุ้นเม็ดสีผิวทำให้พวกรอยฝ้ากระจังลงลดการอักเสบของผิวได้ด้วยเนาะเขาช่วยลดการสลายคอลลาเจนในชั้นผิวได้แล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญคือช่วยลดริ้วรอยช่วยเสริมความแข็งแรงของชั้นผิวแล้วก็ช่วยผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นด้วยคุณแอคทีฟตัวที่2จะเป็นตัวดากรอนบัตนะคะอันนี้สกัดได้จากยางของต้นโครตอนเลเชอรี่จากสเปนนะคะเหตุผลที่เรียกสารตัวนี้ว่าดากรอนบัตคือถ้าเรากรีดยางของต้นไม้ต้นนี้นะลงไปเนี่ยเราจะเจอว่ายางของเขาจะออกแนวสีแดงแดงเหมือนเลือดมังกรหลายคนอาจจะคุ้นว่าเขาไปลดรอยแผลเป็นใช่ไหมคะจริงๆเขามีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวสามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือช่วยสมานแผลลดรอยแดงรอยแดงที่เกิดจากการอักเสบนะคะก็เป็นการปกป้องผิวให้แข็งแรงขึ้นอย่างที่สองก็คือลดการอักเสบลดการระคายเคืองของผิวอย่างที่สามก็คือเป็นแอนตี้เอจจิ้งนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนก็ช่วยให้ผิวเนียนเรียบแล้วก็กระชับมากขึ้นเนาะสารต่อไปจะเป็นตัวเลดเลิฟแอปเปิลนะคุณเป็นสารที่ได้จากแอปเปิลแต่เป็นแอปเปิลแดงรูปหัวใจของเกาหลีเนาะคือแอปเปิลชนิดเนี้ยเขาจะเป็นสีแดงทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคุณมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ดีงามกับผิวหลายตัวเลยค่ะฟลาโวนอยด์โพลีฟีนอลแอนโทไซยานินพวกเนี้ยมีรายงานว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าแอปเปิลทั่วไปถึง40เท่าเลยสารสำคัญเหล่านี้ที่อยู่ในแอปเปิลแดงเนี้ยค่ะมีงานวิจัยรับรองค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องผิวเนาะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะแวดล้อมทั้งฝุ่นควันแสงแดดนะคะเข้าไปฟื้นฟูผิวหลังจากที่ผิวโดนรังสี UV นะก็ทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นลดริ้วรอยลดความหมองคล้ำลดจุดด่างดำได้นอกจากสารสกัด3ตัวเด่นที่หมอพูดถึงนะคะในสูตรนี้นะเขายังใส่สารสำคัญที่ช่วยลดฝ้ากระอีกหลายตัวเลยคุณอย่างอัลฟาบูตินซึ่งเราก็คุ้นหู
เนาะเขาเป็นสารที่มาช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสและไม่กระฝ้าดูจางลงคือเขาเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีความคล้ายกับไฮโดรควินอนนะคะแต่ไฮโดรควินอนเนี่ยค่อนข้างมีความอันตรายเนาะก็เลยเป็นสารต้องห้ามในเครื่องสำอางนะคะแต่อัลบูตินเนี่ยอัลบูตินสรรพคุณในแง่ของการลดกระฝ้าจุดด่างดำลดเม็ดสีผิวเนี่ยทำได้ดีเหมือนไฮโดรควินอนนะคะแต่ว่าอ่อนโยนกว่าเยอะก็เลยเป็นสารที่นิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์พวกลดฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆกลไกของเขาก็คือไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ใช้ในการสร้างเม็ดสีผิวค่ะทำให้ร่างกายผลิตสารเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของผิวคล้ำต่างๆในลดลงแล้วก็ยับยั้งการเจริญของเซลล์ที่เป็นตัวกักเม็ดสีก็ทำให้ผิวคล้ำแล้วก็รอยฝ้าเนี่ยดูจางลงได้มีสารที่ชื่อว่าโอเพนเทียฟิกัสนะคะเป็นสารสกัดจากดอกกระบองเพชรชนิดหนึ่งช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่ากระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่แบบเป็นธรรมชาตินะคะก็ทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวชุ่มชื้นให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นก็เรียกได้ว่าใส่สารสกัดมาหลากหลายมีนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะอย่างมีนวัตกรรมที่การันตีจากนาซาเราเองก็รู้สึกมั่นใจที่จะใช้เนาะซึ่งนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นตัวมาช่วยทำให้สารออกฤทธิ์ซึ่งสารออกฤทธิ์ต่างๆเนี่ยดีอยู่แล้วแหละแต่มาทำให้สารออกฤทธิ์สามารถที่จะคงตัวมีความเสถียรขึ้นนะคะเราก็มั่นใจว่าสารออกฤทธิ์ที่เขาใช้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพทำงานกับผิวได้เต็มที่ไม่เสื่อมวัยมีสารที่มาช่วยดูแลฝ้าอย่างครอบคลุมนะคะทั้งสารต้านอนุมูลอิสระตัวเก่งอย่างมัลติซอลแอสตาเซนตินของอเมริกานะคะมีสารที่มาช่วยสมานแผลลดการอักเสบลดการทำร้ายผิวจากรังสี UV ก็คือตัวดากอนบัตที่ได้จากสเปนมีสารที่ช่วยปลอบประโลมผิวฟื้นฟูให้ผิวกลับมาแข็งแรงอย่างเลดเลิฟแอปเปิลของเกาหลีมีสารผัดเซลล์มาช่วยกระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เซรั่มลดฝ้าอย่างเดียวเนาะเขายังช่วยฟื้นฟูผิวในแง่อื่นได้ด้วยเขาปราศจากสารอันตรายรวมถึงสารที่หลายๆคนกังวลนะคะคือไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสเตียรอยไม่มีสาร SLS นะคะเนื่องจากเขาไม่ใช่กลุ่มล้างหน้าอยู่แล้วอะเนาะเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อเซรั่มกันคุณเนื้อเซรั่มก็คือเป็นสีชมพูใสนะคะแบบนี้เลยนะมีความแบบข้นพอสมควรนะออกเนื้อคล้ายเนื้อเจลหน่อยเห็นไหมคะเวลาเกลี่ยคือเกลี่ยง่ายเลยทิ้งไว้สักพักซึมแล้วค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะคุณก็คือสามารถใช้ครั้งละ 1-2 หยดเนี่ยก็ทาทั่วหน้าได้เลยเช้าเย็นนะคะอย่าลืมทาที่คอด้วยนะหมองใช้มาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆแล้วจะ3สัปดาห์แล้วนะคะตอนที่อัดคลิปนี้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นพวกรอยกลับต่างๆเนี่ยดูจางลงปกติหมองเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฝ้าชัดแบบที่บอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดก็คือรอยสิวรอยดำสิวค่ะคุณดูจางลงค่อนข้างโอเคเลยไม่ทำให้ผิวบางผิวไม่ไวต่อแดดนะคะส่วนตัวหมองใช้แล้วไม่ระคายเคืองนะคุณที่สนใจเขามีโปรโมชั่นนะไปหามาลองได้ค่ะ1ขวดราคา490บาทเองจากราคาปกติ890นะลดครึ่งๆเลยนะสามารถแคปหน้าจอนี้แล้วก็พิมพ์บอกแอดมินได้นะคะว่าเป็นโค้ด GC1 คุณก็จะได้ลดเพิ่มอีก 10% นะคะเหลือแค่441บาทประมาณนี้ wow. คุณที่สนใจก็ซื้อได้ที่เพจดร.แอนนาลดฟ้ากระเลยเป็นเซรั่มที่เข้าทางคนขี้เกียจนะสายขี้เกียจแบบเรานะไม่รู้เป็นไรช่วงนี้เป็นสายมินิมอลนะคะไม่อยากจะใช้อะไรเยอะแยะอ่ะขี้เกียจด้วยหวังว่าเซรั่มของดร.แอนนาสูตรนี้นะช่วยทุ่นเวลาหมองไปเยอะเหมือนกันคือเนื้อเซรั่มดูเหมือนจะหนักนะแต่พอทาแล้วค่อนข้างบางเบาซึมง่ายเกลี่ยง่ายไม่เหนื่อยหนักนะคะที่สำคัญมีสารสำคัญพรีเมียมจาก3ประเทศ3ทวีปทั่วโลกนะก็คือได้ทั้งฝ้ากระเลยนะคะมีสารพาสเทลแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะผิวดูกระจ่างใสมีสารบำรุงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยสำหรับหมองก็เป็นเซรั่มลดที่ค่อนข้างครอบคลุมอะค่ะช่วงที่หมองใช้เขาเนี่ยหมองก็เพิ่มแค่มอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดแล้วก็เป็นเซรั่มตัวนี้เลยนะคะไม่ได้ใช้ตัวอื่นคู่ใครมองหาเซรั่มลดฝ้านะตอบโจทย์อยากผิวใสผิวดูสุขภาพดีนะคะดร.แอนนานาโนไวท์เมลัสเซรั่มสูตรนี้เป็นอะไรที่หมองแนะนำนะคะลองใช้ดูใครได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาไว้กันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้แก่คนที่คุณรักพอติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียมองไปแล้วค่ะ